ขณะนี้7:09 นนะเวลามีวิกฤตระดับโลกแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะนักลงทุนเนี่ยแห่เทขายหุ้นแต่ว่าราคาทองเนี่ยพุ่งราคาน้ำมันพุ่งนะครับเพราะว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงก็ราคาพุ่งเมื่อวานนี้บาทละ 30,000 แล้วน้ำมันแน่นอนเวลามีสงครามเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันน้ำมันพุ่งแต่ว่าหุ้นนี่ร่วงเอาร่วงเอาร่วงเอาพี่มีท่าพุ่งนี่พี่ขอท่าร่วงหน่อยสิร่วงร่วงดัชนีตลาดหุ้นร่วง อย่างนี้ดีกว่าร่วงขึ้นคือมันเป็นเรื่องที่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของค่าเงินกับเรื่องของทองคำเพราะว่าของเขาเนี่ยจะสลับกันอยู่แล้วถ้าดอลลาร์หรือค่าเงินแข็งเนี่ยทองก็อ่อนถ้าเกิดไม่คนไม่มีความเชื่อมั่นในค่าเงินทองก็จะแข็งขึ้นเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเหตุการณ์แค่มีข่าวออกมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองทั้งหุ้นตลาดหุ้นทั้งคริปโตเคอเรนซีทั้งบิตคอยทั้งอะไรร่วงหมดเลยครับร่วงกันหมดใครอยู่ดอยนี่คืออยู่ดอยสูงกันขึ้นไปอีกเลยนะคะเหตุการณ์นี้ดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่กองทัพรัสเซียเนี่ยเปิดฉากโจมตียูเครนใส่หลายเมืองเลยนะคะส่งทหารบุกไปหนีส่งจรวดไปปุ้มไฟลุกขึ้นแบบนี้นะคะปูตินค่ะผู้นำรัสเซียนะคะคือคนที่สั่งการให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็แถลงผ่านโทรทัศน์ของทางรัสเซียนะคะโดยทำการยิงปืนใหญ่ใส่หน่วยทหารก่อนเลยของยูเครนนะคะนี่เดี๋ยวรถคันนี้โดนอีกบุ้มขึ้นมานี่ก็โดนไปด้วยนี่อยู่ที่ยูเครนทั้งหมดเสียงระเบิดเสียงปืนตุ้มตั้มตุ้มตั้มไปหมดเลยนะคะมีเสียงด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูนะเสียงปืนเสียงระเบิดมีทุกอย่างนะคะตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันหมดเสียงไซเรนเตือนภัยเสียงเครื่องบินบินผ่านเหนือพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านคือบรรยากาศเหมือนสงครามมีเสียงไซเรนไหมเก้เสียงไซเรนที่มันเหมือนแบบประกาศสงครามมันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโว้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 กันตรงจัตุรัสที่กรุงเคียฟอะค่ะมันจะมีเสียงตรงนั้นด้วยนะคะ คือเหตุการณ์นี้เนี่ยหลังจากที่หลายฝ่ายเขาวิเคราะห์กันว่าปูตินไม่ทำหรอกไม่ยิงหรอกไม่ทำสงครามแบบนี้หรอกปรากฏวิเคราะห์กันได้แค่ไม่ถึง2วันเท่านั้นเองก็เกิดเหตุการณ์นี้นะคะประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศเลยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ปูตินทำสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ยมันเหมือนกับที่นาซีเยอรมันทำในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะซึ่งทางยูเครนเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียต้องการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชอร์โนบิลเพื่อส่งสัญญาณไม่ให้ทางนาโต้มาแทรกแซงทางทหารซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงที่สุดในโลกมาแล้วนะคะมันระเบิดในปี2529ส่วนทางนาโต้ก็ออกแถลงการว่าไม่มีนโยบายส่งกองกำลังเข้าไปสนับสนุนในยูเครนนะเพราะเหตุผลก็คือยูเครนเป็นพันธมิตรแต่ไม่ใช่สมาชิกนาโต้เพราะฉะนั้นนาโต้ไม่ส่งกองกำลังให้ส่วนฝั่งปูตินนะคะปูตินบอกว่าจริงๆก็พร้อมที่จะกลับเข้าสู่การเจรจากับยูเครนเพื่อยุติการโจมตีหากแต่ยูเครนยอมวางอาวุธและยกเลิกการสู้รบโดยปูตินเนี่ยจะกำหนดระยะเวลาในการเริ่มเจรจาเองเมื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้เหตุการณ์นี้นะคะก็คือมีคนเสียชีวิตเนี่ยทั้ง2ฝ่ายทั้งยูเครนทั้งทางรัสเซียเนี่ยทางยูเครนเนี่ยก็มีทหารเสียชีวิตไป40นายพลเรือน10คนส่วนทหารรัสเซียก็เสียชีวิตไป50กว่านายเหตุการณ์นี้ทางจีนนะคะจีนเนี่ยเขาก็คือมีความเห็นแตกต่างจากนานาชาติอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของเรื่องระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยบอกว่าในส่วนของที่รัสเซียบุกยูเครนอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าเป็นการรุกรานนะครับเพราะปัญหาและประวัติศาสตร์ในยูเครนมันซับซ้อนเรื่อยมาตั้งแต่อดีตตอนนี้เตือนชาติยุโรปรวมไปถึงโจไบเดนของฝั่งอเมริกาที่ประกาศจะใช้มาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยควรจะคิดให้ดีว่าพยายามไกล่เกลี่ยกันพอหรือยังนี่คือท่าทีของประเทศจีนนะคะครับนี่นะครับส่วนเรื่องทางเศรษฐกิจตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะเดี๋ยวดูกันหน่อยคุณผู้ชมร่วงทั่วโลกเลยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดิ่งค่ะค่าเงินดอลลาร์ดิ่งค่ะคือสวนทางไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทองคำขึ้นพุ่งปุ๊ดปาดมากอ่ะเอาภาพทองคำขึ้นมาราคาที่สมาคมค้าทองคำเขาประกาศเมื่อวานนี้ตอน5:22 ครั้งที่17นะคะทองคำแท่ง 30,000 นะคะขายออกทองรูปพรรณ 35,000 นะคะนี่คือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนครับคริปโตเคอเรนซีฮะบิตคอยเนี่ยเมื่อวานก็ร่วงลงไปอยู่ที่ 34,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐนะฮะแต่ว่าเช้านี้กระเตื้องขึ้นมาแล้วเช้านี้อยู่ที่ประมาณ 38,400 กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC หรือว่าบิตคอยครับการสู้รบก็ส่งผลให้ไปกระทบกับการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ทางสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าก็เรียกประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารของยูฟ่าในวันนี้ 4:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยเพื่อที่จะหารือเรื่องการย้ายสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับประเทศรัสเซียเนื่องจากว่ากังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับขณะที่สื่อชื่อดังของอังกฤษเนี่ยก็รายงานว่าโรมันอับราโมวิชนะครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียนะครับวัย55ปีเจ้าของทีมเชลซีทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาจจะถูกสั่งห้ามเข้าประเทศเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจ35คนที่ให้การสนับสนุนหลักแก่วลาดิเมียร์ปูตินครับก่อนหน้านี้โรมันอับราโมวิชนะครับไม่สามารถเข้าประเทศอังกฤษได้เนื่องจากว่าประสบปัญหาเรื่องวีซ่าเมื่อปี2018จากข้อพิพาทเรื่องอาชีพของผู้ประกอบการระหว่างอังกฤษกับรัสเซียแต่ในเวลาต่อมาเขาก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่อังกฤษได้อีกครั้งหนึ่งในฐานะพลเมืองของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับครับเรื่องการดูแลคนไทยนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบในยูเครนนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ซึ่งมีอาณาเขตดูแลประเทศยูเครนด้วยก็ได้มีการเผยแพร่ประกาศเรื่องการดูแลคนไทยในยูเครนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็บอกนะครับบอกว่าได้มีการแจ้งให้คนไทยในยูเครนซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย253คนนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างในร้านนวดหรือสปาไทยนะครับก็ให้คนไทย253คนเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมโดยล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางโฆษกกองทัพอากาศพลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีขออภัยพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศแล้วก็พลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยสั่งเตรียมเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อปฏิบัติตามภารกิจทันทีหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลในการที่จะนำคนไทยเนี่ยเดินทางกลับถ้าหากว่ามีเขาเรียกอะไรความขัดแย้งเนี่ยขยายสถานการณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยพร้อมที่จะนำคนไทยเนี่ยเดินทางกลับประเทศทันทีนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็สั่งให้นายจ้างในเมืองต่างๆประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็จัดเตรียมยานพาหนะเอาไว้ให้พร้อมเลยนะคะครับเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้แล้วให้ดูแลความปลอดภัยของลูกจ้างไทยอย่างเต็มที่ตุนอาหารสิ่งของจำเป็นเอกสารเดินทางเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการประกาศจากทางสถานทูตไทยณกรุงวอร์ซอนะคะที่มีอาณาเขตในการดูแลไปจนถึงที่ยูเครนด้วยนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคนยูเครนเนี่ยแห่กันไปกดเงินกันซะจนตู้แทบแตกธนาคารแทบแตกเพราะว่าเขาจะออกจากเขตเมืองที่มีการตกเป็นเป้าในการโจมตีของรัสเซียวุ่นวายกันน่าดูนะคะเมื่อวานนี่นะครับเขามี3แผนนะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยกำหนดเอาไว้นะฮะ1อพยพคนไทยกลับไทยโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเมืองระวิฟซึ่งเป็นแผนที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุด2เช่าเหมาลำเครื่องบินจากกรุงวอร์ซอกรณีที่น่านฟ้าในยูเครนปิดแล้วก็หรือเมืองลาวิฟกรณีสถานการณ์ความรุนแรงสถานเอกอัครราชทูตจะจัดรถบัสรถตู้นำคนไทยในยูเครนเนี่ยข้ามนะข้ามแดนจากยูเครนมาที่กรุงวอร์ซอที่โปแลนด์จากนั้นก็ขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากโปแลนด์เนี่ยกลับไทยต่อแผนที่3กรณีไม่สามารถจัดหาเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเมืองลาวิฟหรือกรุงวอร์ซอได้รัฐบาลไทยจะนำเครื่องบินจากไทยเนี่ยไปอพยพคนไทยนะครับนี่นะครับเรื่องของคนไทยนะฮะเขาก็บอกว่ามีประมาณสัก250กว่าคนนะครับอยู่ที่ยูเครนเนี่ยนะครับซึ่งเสี่ยงต่อนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นครับทีนี้ทางผู้นำของไทยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าได้สั่งเตรียมเครื่องบินหากต้องการที่จะอพยพเนี่ยคนไทยนะกลับมานะครับซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการนะครับแล้วก็สถานทูตเองก็บอกว่าเนี่ยสั่งยกระดับดูแลความปลอดภัยนะครับสถานทูตรัสเซียยูเครนนะครับก็ต้องรอดูกันก่อนว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับทางนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็ได้พูดเนี่ยผ่านนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยนะครับเนี่ยเป็นห่วงคนไทย
ที่อาศัยอยู่ที่ยูเครนนะครับเขาบอกว่าประมาณสัก253คนโดยนายกได้สั่งการเตรียมเครื่องบินเช่าเหมาลำนะครับจากการบินไทยและก็ของทัพกองทัพอากาศด้วยเนี่ยเพื่อไปรับคนไทยหากมีการอพยพแต่ถ้าหากว่ามีการปิดน่านฟ้าก็จะใช้รถเนี่ยรับคนไทยข้ามแดนไปยังประเทศโปแลนด์ครับขณะที่โฆษกกองทัพอากาศนะครับพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีก็ระบุว่าพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยได้สั่งการเตรียมเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมสูงสุดนะครับก็รอคำสั่งจากรัฐบาลเท่านั้นนะครับสั่งมาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นว่าอย่างนั้นคือการเตรียมอากาศยานไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากมันเป็นการอพยพจากพื้นที่ขัดแย้งทางทหารไม่ใช่จากพื้นที่ภัยพิบัติละเอียดอ่อนนะมันต้องวางแผนดีๆมันไม่งั้นเนี่ยเอาเครื่องบินบินเข้าไปในน่านฟ้าเขาสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดในการเข้าพื้นที่ได้นะคะส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยมีสถานทูตทั้งรัสเซียและสถานทูตยูเครนอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยต้องสั่งให้มีการยกระดับการดูแลความปลอดภัยสถานทูตทั้ง2แห่งนี้ในประเทศไทยนะคะก็กลัวว่าอาจจะมีคนรัสเซียคนยูเครนอะไรที่อยู่ในประเทศไทยได้รับทราบข่าวบ้านเกิดตัวเองแล้วก็มีปัญหากันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็เลยมีการยกระดับความปลอดภัยสถานทูต2แห่งที่ว่านี้นะคะเรื่องของกำลังรบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีข้อมูลจากสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันหรือ FAS และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศนะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดตอนนี้โดยอยู่ที่ 6,257 ลูกนะหัวรบนิวเคลียร์ส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์เป็นอันดับที่2 อยู่ที่ 5,600 ลูกนะครับส่วนจีนเนี่ยมี350ลูกฝรั่งเศส290ลูกแต่ยูเครนเนี่ยหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยนะไม่มีแม้แต่ลูกเดียวยูเครนไม่มีหัวรบนิวเคลียร์ใดๆเลยซึ่งเป็นเหตุผลของการที่ยูเครนไม่มีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าปี1994หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตไม่กี่ปีรัฐบาลยูเครนตัดสินใจทำลายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกนะครับตอนนั้นเนี่ยยูเครนตัดสินใจปล่อยฝูงบินทิ้งระเบิดขนาดหนักซึ่งล่าสุดเนี่ยหัวรบนิวเคลียร์ในยูเครนเนี่ยไม่มีนะฮะขณะที่รัสเซียมีตั้ง 6,000 กว่ากำลังรบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะฮะอากาศยานของรัสเซียเนี่ย 4,173 ลำของยูเครนเนี่ย318ลำรัสเซียมีเครื่องบินโจมตีเนี่ย772ลำยูเครนมี69ลำรัสเซียมีเฮลิคอปเตอร์จู่โจม554ลำยูเครนมี34ลำนะฮะกองกำลังภาคพื้นดินครับรัสเซียมีทหาร 850,000 นายยูเครนมีทหาร 200,000 นายรัสเซียมีรถถัง 12,440 คันยูเครนมี 2,596 คันรถหุ้มเกราะครับรัสเซียมี 30,122 คันยูเครนมี 12,303 ถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเลขนี่ก็เสียเปรียบเยอะนะฮะนี่นะครับก็หลายคนสงสัยว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับไทยยังไงนะคะมันใหญ่ขนาดที่ประเทศไทยกระทบยังไงบ้างเอาหลักๆง่ายๆนะคะเมื่อมันกระทบราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็เท่ากับว่าประเทศไทยก็ต้องซื้อน้ำมันในราคาที่แพงขึ้นคนที่ใช้รถก็จะต้องเติมน้ำมันในราคาที่สูงขึ้นส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยคือเมื่อมีมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติก็จะทำให้นานาชาติเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการจัดการเรื่องของการเข้าออกของคนรัสเซียนะคะว่าจะเลือกข้างรัสเซียหรือจะเลือกข้างนานาชาติในการที่จะรับคนรัสเซียเข้าประเทศมันจะกระทบกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะเพราะว่าคนรัสเซียเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่าเขาใช้เงินต่อหัวเยอะมากนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยถ้าเกิดมันกระทบขึ้นมาแล้วมีการสั่งการคว่ำบาตรรัสเซียจริงๆนะคะครับ